ดีไหมครับถ้ามันมีเอาที่ผมนะนี่มันถ้ามันลีนแล้วก็สีม่วงจะม่วงก็ต้องม่วงนี้นะไม่ใช่ม่วงนี้นะอันนี้มันชมพูนะใช่ครับใช่ม่วงนี้หนูเตรียมสีด้วยกันเดี๋ยวหนูต้องการสีใกล้สีจางสุดแล้วเมื่อกี้จะมีสีเทาเนี่ยเทากับน้ำตาลด้วยจะให้จันเลือกนิดนึงว่าถ้าเขียวอาจารย์ใช้เขียวไหมเขียวจะเกิดไม่มีแล้วก็ผสมได้โอ้ยน้องอ่านให้หน่อยนะไหนใช้เขียวนี้เอาเลยฮะไม่ต้องผสมป่ะอยู่ต้องผสมผสมนิดหน่อยผสมอะไรผสมนี้ผสมสีผสมน้ำเงินต้องทำมารีนนะครับก็จะได้นะแล้วน้ำตาลอาจารย์ให้ใช้น้ำตาลน้ำตาลบนชิ้นหน้าเลยบันเซน่าบันเซน่าบันเซน่าและเทานี่ใช้ซีเพียได้ไหมได้หรือเทาอื่นได้แล้วก็ค่อยหยอดน้ำเงินหยอดน้ำเงินไปหน่อยเทาหยอดซีเพียครับซีเพียเทาหยอดใจก็ไม่ได้ไม่ใช่จานต้องแอบดูจานก่อนจานแบบเมื่อผมมีเองเขาไปถ่ายพุ่งบอเทืองที่จังไรกับข้างของน้ำนางนอนผมก็เลยมาเก็บเองพานอร์มาที่เขาแถมมาจะเป็นพานอร์มาสวยดีนะจานก็ใช้ทิ้งหลิงที่ถ่ายเมื่อกี้ป่ะเหมือนที่เลยเพื่อนเพื่อนแต่กระดาษคนละนี้ละคนละเกียร์ครับเกียร์ดีขึ้นนะครับดีที่สุดละอันนี้ดีสุดละครับนี่เหลืออาเช่ถูกไหมอาเช่ต่างกันเลยเหรออาจารย์ฮะต่างพูดได้มันไม่งอเลยครับต่างไซส์นี้ใบมันกี่บาทจ้ะเป็นร้อยไหมมันยี่สิบแปดอาจารย์สวัสดีค่ะแม่นึกว่าอาจารย์ไม่มาละหนูยังไม่ได้นับหนึ่งเลยหนูเพิ่งเริ่มส่องไม่ใช่ปาปาลัสซี่โอ้มาอันนี้ก็มาฝ่ายเหมือนกันแล้วหนูถ่ายเสร็จแล้วหนูลงเฟซบุ๊กนั่นอย่างยูทูบครับยูทูบเอางั้นพิมพ์ไปดูยูทูบของวันนี้ได้เลยดิผมยังไม่ได้ลงเดี๋ยวต้องหาร้านเน็ตนั่งครับเพราะว่ามันอันนี้มัน HD 1080เลยครับมันใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวรอช่วยลงให้หน่อยนะคะรอดูอยู่นะครับเดี๋ยวลงก็คือใช้ชื่อธนากรเลยป่ะไม่ใช้ชื่อเลยครับ Watercolor by ธนากรเลยครับหลักการนี้กันเลยหลักการเสร็จแล้วใช้คู่กันเบอร์เดิมนะปากสีเลือกปากสีอันนี้อาจารย์ก็เอาน้ำลงหมดทั้งแผ่นถูกป่ะหรือว่าลงที่ข้างบนมันจะมีอาจารย์อาจารย์น้ำลงที่บนหรือว่าหมดใช้สันนะสันคู่กันเนี่ยหรือพื้นข้างล่างถูกป่ะจริงแล้วเนี่ยอ่ะเป่าให้มันแห้งก่อนรู้ว่าเป็นครูมองไหมฮะเดี๋ยวยังไม่ได้เลิกให้หนูต้องเล่าฝึกแล้วไงเมืองนี่พรุ่งนี้เขาจะไปถ่ายว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูตื่นเช้าไปถ่ายจันทร์บอกให้ถ่ายตอน9 โมงนะแล้วก็เนี่ยพรุ่งนี้จะเริ่มวางแล้วอาจารย์รู้ไหมเดดไลน์มันวันไหนอาจารย์ส่งให้เขาได้ปะตอนแรกผมไม่ส่งผมมองว่าเสียใจด้วยนะว่าไม่มีวัดแกก็บอกผมว่าเสียใจด้วยไม่มีวัดหมายว่าคือผมเนี่ยชอบเขียนวัดแล้วแกก็มาแย่ผมมาว่าเสียใจด้วยไอ้งานนี้ผมมีวัดนี่ก็ครูเมืองอ๋อแต่มันคือครูเมืองที่บางจุดมีวัดเนี่ยแจ้งก็ไปวัดร่มโมลีดิ
ขาบอกว่าวาดสั่งไว้เขาบอกว่าเขาจองให้ผมตรงที่วัดหม้อกับตวงหรือว่าวัดโมเทียนนี่อาจารย์ไม่ใช้น้ำเลยถูกป่ะครับอันนี้ปะแห้งแล้วอาจารย์ไม่ชอบหรอหรือว่าวัดที่เขาจองให้คือผมมันเคยอยู่กับคนมามากนะแต่วันหนึ่งก็บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่ชอบแล้วผมเขาก็ญาติให้ผมว่าไอ้เอาไปสองไอ้เอาไปเนอะ63เบอร์63แล้วผมก็บอกว่าเออถ่ายหูมาพอดีก็มีกล้องใหม่เขาก็ยังไม่ถ่ายเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนถึงคิวไอ้เตี้ยยังไม่ถึงคิวถ่ายเขาจะถ่ายให้4รูปแล้วให้เขียน2รูปเขาบอกคุณชาว่าไงตอนแรกคนละรูปเหรอเขาบอกว่าต้องเขียน2รูปต้องเขียน2รูปA2 ป่ะอาจารย์ A2 แล้วก็เขาให้หนูไปถ่ายเองของอาจารย์ VIP เนี่ยเขามีบริการถ่ายรูปให้ไม่คือผมบอกเขาว่าคือตอนแรกผมจะไปเขียนนั่นแหละโอ้โหมันก็มาจีบอาจารย์มือวัดเลยนี่อาจารย์ท่านก่อนไม่ได้วัดบ้านเดียวกันตำบลเดียวกันเขาอยู่หมู่2ผมอยู่หมู่3นี่ผมบายให้คนรุ่นใหม่เขาคือวงมันแคบพูดก็พูดนะพูดรับหลังเนี่ยผมบอกว่าวงมันแคบผมก็บอกท่านอาจารย์ผมบอกคือพี่คุณทองเนาะบอกประทับเราครับว่าหมู่รุ่นเดียวกันยังบอกเขาก็หนูก็บอกเขาแล้วนะอาจารย์เอาบอกฟังเนี่ยวงมันแคบหมายความว่าน่าจะเปิดกว้างกว่านี้ต้องบอกว่าอะไรก่อนว่าจะทำประเพณีเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่รอบเมืองอะไรก็แล้วแต่คืออย่าไปจอดแค่คูเมืองมันไม่ได้อะไรอ่ะได้บรรยากาศแล้วถามว่า50 เมตรเขียนมันไม่ได้อะไรมันจะต้องมีอะไรอ่ะมีเก่ากลิ่นอายเมืองเก่าถ้าหนูจะทำหนูอยากจะทำกลิ่นอายเมืองเก่านั่นแหละเขียนไปเลยอย่าไปเขียนตามตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้หนูเหนื่อยก่อนลาพักร้อนลาพักร้อนสักปีหนึ่งก่อนเหนื่อยนะจัดงานทีนึงนิดหน่อยนี่ยังจะไปจัดกรุงเทพอยู่นะหาเรื่องเดี๋ยวกันแต่นี่จัดที่บ้านเพื่อนนะก็คนกันเองมาก็เลยเอาชิวๆก็จะคัดของอาจารย์ประพันธ์ไป3หนูอยากได้ช่างเขี้ยนน่ะขุนช่างเขี้ยนดอก2ดอกจริงๆรูปอยู่ในรถอยู่นะเดี๋ยวมาคัดเลยบอกเพราะเราจะต้องเอาไปใส่กรอบผมแล้วเลยบอกคุณชาบแล้วว่ามันต้องใส่กรอบมันถึงจะคือผมเรียนอาจารย์ว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์คือผมเนี่ยจริงๆเนี่ยผมติดสอยห้อยตามไปคือเรื่องของเรื่องคือบ้านมันไม่ใหญ่ไงหนูก็เลยบอกว่าไม่รบกวนเยอะแต่หนูก็อยากได้อันซีนอะไรบางอย่างแต่ดอกไม้ไอ้เนี่ยมันสดชื่นดอกไม้อาจารย์สวยมากเลยก็เอาไปก็แล้วแต่คุณชาติจะเอาไปแล้วแต่ท่านไอ้นั่นเนี่ยมีสีที่ขายอาจารย์จะหยิบไปคือหนูอันนี้จุดเริ่มต้นของหนูมาจากอะไรป่ะหนูรู้สึกว่าคนซื้อมันต้องอยู่กรุงเทพป่ะวะอาจารย์นึกออกป่ะหนูก็เลยว่าไม่รู้ว่าฉันยอมเหนื่อยเอากลับไปกรุงเทพหรือป่ะนี่เป็นจุดแรกที่หนูคิดแล้วก็เฮ้ยเพื่อนเขาอยากมาก็ไม่ได้มาเอางี้ไปอย่าไปคิดเรื่องเงินแล้วกันเอาไปให้เพื่อนดูหนูคิดอย่างนั้นจริงนะอาจารย์เพราะว่าถ้าไปจัดใหญ่ๆโตๆอีกค่าใช้จ่ายก็เยอะเราก็แบกไม่ไหวแม่ก็เลยบอกว่างั้นจัดบ้านเพื่อนจบเออแล้วก็มากัน20-30คนก็มาแต่สิ่งที่ทำคือมันจะได้ประโยชน์ตรงที่หนูจัด Watercolor Workshop ด้วยให้โพสการ์ดปูนเขาเป็นคนสอนแล้วหนูก็เลยได้คนมาเกือบ20คนนะเออคือจัด2งานเชื่อมกันเลยคนไทยจะได้รักศิลปะนะอาจารย์ดีมั้ยต้องเลยผมก็ดูแล้วนะผมก็เปิดๆท่านอาจารย์ว่าไม่ใช่หมดน้อยๆนะเนี่ยขนมอะไรสถานที่อะไรเยอะๆนะเออทุ่งลุงทองหรือทุ่งปอเทืองก็มีอุ้ยสวยนะอาจารย์หัดไปแล้วเนาะเอาลงยูทูบให้พี่ได้เดี๋ยวพี่จะไปคอกหันๆแบบอาจารย์มั่งสนุกเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษมันอยู่ใน YouTube อ๋อไม่เป็นไรครับมีเซลให้เฮฮาป่ะอาจารย์เฮฮาป่ะไม่ไงมันภาพไม่ใช่มันมีแต่ภาพมันไม่มีเสียงมันไม่ทำอ๋อโอเคก็มันจะมีการเคาะเลยนะมีพี่เปิ้ลมาดูแล้วตกลงอาจารย์รับงานวาดคุมจะรับก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่เฮ้ยอาจารย์แล้วเดดไลน์มันส่งเมื่อไหร่มีหน้าอาจารย์แซวเดือนเมษาอย่างเมษาแม่เจ้าโอเค
ตอนนี้เจ้าตัวเขาก็ตะเวนไปเขียนเมืองน่านเมืองแค่ลำปางอะไรละลำพูนก็โน่นหัวหน้าทีมถูกปะเขาชื่ออะไรนะตลาดตู้ปะหรือไม่ใช่ตุ้ยฮะตุ้ยเชิดเชิดชัยศรีชัยก็คือตอนนี้ก็ทุกคนที่ก่อตั้งจริงๆก็คือจันบุญรัตน์จันค่ะบุญรัตน์ขอสอผู้ตรวจราชการบุญรัตน์ท่านก็แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วท่านก็ปล่อยให้ทำงานไปก็คือมีสลัดตุ๋ยเป็นหัวหน้าแต่ดูเหมือนทีมน้ำเชียงใหม่จะแอคทีฟกว่าแบงคอกเชียงใหม่สเก็ตเชอร์ป่ะแอคทีฟกว่าไหมเชียงใหม่เชื่อเนี่ยเขาเขียนเขาตลอดแต่มันเป็นงานเล็กๆน้อยๆเขาก็เขียนไปน้อยนะน้อยไปหน่อยนะแต่เป็นเขาเชื่อใหญ่นะเป็นหมื่นแล้วมันก็เริ่มต้นนั่นแหละมันจะมีใครศรัทธาอะไรแล้วก็มีเวลาที่จะเขียนแล้วก็เอามาเขียนมาลงกลุ่มที่ยังกลุ่มน้ำนะกลุ่มสีน้ำเนี่ยมันหลายคนละระดับไงระดับแต่เขียนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเขียนเป็นอยู่แล้วแต่ยังไม่เก่งเขียนแล้วก็ที่เก่งก็มีอยู่บางส่วนเท่านั้นก็หนีออกไปเยอะนะรุ่นผมเนี่ยจานจานมันอยู่ใน YouTube ผมตัดเสียงออกก็ได้ไม่เป็นไรครับตัดได้ครับเก่งมากเนาะใส่เพลงประกอบไปนี่คืออาจารย์ชัยศรีนี่ไงอาเซียนอาจารย์นี่เขาแถมมาเนี่ยคิดว่าอันพวกครูประพันธ์ว่าเนี่ยเอามาเขียนอย่างดีอันน้อยอันน้อยก็อันแล้วก็มีแมงพิงแมงฟ้องว่ากันไปอุ้ยเขียนนั่นมีคุณค่ามันก็มีคุณค่าอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็โอเคแล้วแล้วยังไม่จบเมื่อกี้มันยังมีอยู่นะข้างบนนี่คล้ายๆรูปนั้นถูกอาจารย์แต่ข้างล่างมันมีเทคนิคเพิ่มถูกป่ะใช้เป็นปาดบนแห้งถูกป่ะก็เรียกแห้งบนแห้งป่ะแห้งบนแห้งแบบบนเคาะแล้วก็ใช้กันเคาะเพื่อให้เกิดเป็นดอกไม้เนี่ยเหลือเชื่อเลยนะเราก็นึกว่าเฮ้ยมันต้องไปนั่งวาดทีละดอกต้องนั่งต้องมานั่งจุดเออเพราะว่าทีละดอกเนี่ยเนี่ยเท่ไงผมมาเนี่ยหนูชอบมากเลยอ่ะรูปนี้เนี่ยผมมาไปปีแล้วผมมาไปปีแล้วเนี่ยผมก็มาเอาอย่างเงี้ยแล้วผมก็เป็นปากสนุกจริงๆเดี๋ยวก่อนนะนี่แรงโดนบันดาลใจอยู่แรงโดนบันดาลใจอยู่ที่นี่เออเนี่ยกูชอบรูปนี้โหอย่างนี้อยากจะเขียนแล้วก็ใจตักกับมันจะออกใช่มั้ยต้องเลือกสิ่งที่ชอบนะคือเลือกจะวาดไอ้นั่นเลยนี่นั่นเลยอ่างแก้วเลยนะพรุ่งนี้อ่างแก้วกับว่าร่มโมลีนะเดี๋ยววันนี้ไปซุ่มก่อนนะเดี๋ยวดูอาจารย์เหรออาจารย์กำลังปล่อยของอยู่หนูก็เลยไม่กล้าวาดมันต้องมาดูก่อนอันเนี้ยนี่เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วโอ้หนูนึกว่าต้องประดิษฐ์ประดอยทีละดอกไม่ใช่เลยอันนี้เอาเป็นอารมณ์เฉยๆนะไม่ก็เหมือนไหมล่ะเหมือนเลยอ่ะสวยกว่าของเดิมใช่ไหมพลังมันออก